Google Meet อีกหนึ่งแอปสำหรับการประชุมลงชื่อเขาใช้อย่างไรกันล่ะใน iPhone หรือ iOS ก็ได้นะครับหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 Plus นะครับผมมีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าเอ๊ะผมโหลดแอป Meet แล้วแต่ทำไมผมลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้มันเพราะอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องก็เปิด iPhone ให้เรียบร้อยแล้วปัดขวามาที่ App Store เร็วจังเพื่อเปิดก็เตรียมไปแล้วนะว่าต้องมาที่ App Store เพราะผมเอา Meet ออกไปเรียบร้อยจาก iPhone เรียบร้อยแล้วคือ Google Meet เนี่ยใช้บนทั้งคอมพิวเตอร์บนหน้าเว็บก็ได้ใช้บน iPhone ก็คือโหลดผ่าน App Store ตัวนี้ App Store แต่ถ้าบน Android ก็โหลดผ่าน Play Store ได้เลยกับแอปพลิเคชัน Google Meet อ่ะเราก็ต้องไปโหลดกันก่อนครับเข้าไปที่ App Store 1นิ้วแตะ2ครั้งเมื่อเจอ App Store แล้ว App Store ค้นหาหัวข้อผมมาอยู่ที่แท็บสุดท้ายแล้วรายการแท็บเลือกอยู่ค้นหาปุ่มทับ5จาก5คุณต้องมาอยู่ที่แท็บที่5จาก5นะครับขวามือล่างสุดแท็บค้นหาครับถ้าคุณไม่ได้เลือกอยู่ให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้เขาเลือกอยู่เลือกอยู่นะครับปุ่มทับ5จาก5แล้วก็มาแตะด้านบนๆหรือปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ค้นหาหัวเกมแอปเรื่องราวและอื่นๆช่องค้นหาเกมแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขแอปปัดขึ้นหรือลงชื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้ช่องค้นหาเนี่ยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บตำแหน่งจุดช่องค้นหากำลังแก้ไขเกมแอปเรื่องราวแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดขึ้นมาครับตำแหน่งให้คุณพิมพ์คำว่า meet ลงไปเลยครับ m m ไม้นะครับพิมพ์ delete ใช้ตัวหมุน m m เราได้ m ไม้แล้ว e echo สองตัวหา e ก่อน t ทาง r e eผม e echo 2ตัวไปแล้วนะครับ m double e แล้วตัว t tango t เจอแล้วตัว t พิมพ์ t ปุ๊บ t m double e t meet ที่แปลว่าพบปะกันเนี่ยนะครับแล้วกดปุ่ม search หรือค้นหาด้านล่างขวามือสุด delete search แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บ search ไป meet ช่องค้นหาคราวนี้เราปัดขวามาหา google meet กันเลยครับปัดขวามาลางก็ยกเลิกครูฟปุ่มคาปุ่มฮาร์ดเวย์คาเพลปุ่มคาเมสปุ่มทำไมล่ะภาพหน้าปกรูปภาพเจอแล้วเจอแล้วภาพหน้าปก Google Meet การประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัย4ดาวกับเศษ304การจัดอันดับ 75K จำนวนปุ่มนี่แหละครับ Google Meet ตัวนี้นะฟังอีกครั้งนึง Google Meet การประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัย4ดาวกับเศษ304การจัดอันดับ 75K จำนวนปุ่มตัวเลขคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงจากผมนะครับเพราะว่าเวลาไม่ตรงกัน Google Meet เนี่ยครับผมเจอแล้วปัดขวามาที่ปุ่มรับหรือ Get กันเลยครับของผมโหลดเคยโหลดแล้วเคยโหลดแล้วจะเป็นปุ่มนี้ดาวน์โหลดอีกครั้งผมดาวน์โหลดอีกครั้งของคุณเป็นรับหรือ Get นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งได้เลยที่รับหรือ Get ของผมกดดาวน์โหลดอีกครั้งกำลังโหลดเขาก็จะกำลังโหลดแต่ของเพื่อนๆ 16% เพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงของเพื่อนๆจะเกิดอะไรขึ้นของเพื่อนๆจะขึ้นให้ติดตั้งนะครับอาจจะต้องสแกนนิ้วเพราะใช้ทัช ID บางคนสแกนหน้าก็ต้องกดปุ่มด้านข้าง2ครั้งหรือบางคนก็ต้องใส่รหัสผ่าน Apple ID ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มโหลดเมื่อทำทุกอย่างขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเปิดปุ่มเมื่อโหลดเสร็จจะมีปุ่มเปิดขึ้นตรงนี้แทนนะครับเราก็1นิ้วแต่2ครั้งเปิดเข้ามาใน Google Meet เลยหรือเดี๋ยวผมโฮมออกมาผมไม่เปิดแปลภาษาแต่2ครั้งเพื่อเปิดเขาก็จะมีไอคอน True ID ตอนนี้ผมอยู่หน้าโฮมนะอยู่หน้าโฮมโทรศัพท์หน้าที่2จาก6มาอยู่หน้าที่2ของผมไอคอนนั้นเป็นตัวนี้ครับปัดซ้ายมา Meet นะครับชื่อว่า Meet เฉยๆไม่ได้ชื่อ Google Meet นะครับ Meet Meet ต้องออกเสียงไงกันเนี่ย Meet นะครับ Meet เจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเลยครับหรือกดที่ปุ่มเปิดที่เมื่อกี้เจอนะครับแต่ให้มาดูไอคอนก่อนว่าไอคอนชื่อว่า Meet เฉยๆนะ1นิ้วแต่2ครั้งที่ MeetMeet. Meet เราก็อยู่ที่แอปที่ชื่อว่า Meet เข้ามาก็ Meet application Google Meet เป็น application สำหรับการประชุมเหมือนกับ Zoom เหมือนกับ Microsoft Teams แล้วก็เหมือนกับเวลาเราคุย Messenger แบบกลุ่มคุย LINE แบบกลุ่มนั่นแหละครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบมีเขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับ Zoom นั่นแหละครับที่เราใช้งานกันอยู่ซึ่งหลายสถานที่ทั้งการทำงานทั้งการประชุมในบริษัทองค์กรต่างๆก็เลือกใช้ระหว่าง Zoom Google Meet WebEx Microsoft Teams เราก็ต้องเรียนรู้และใช้งานหลายๆอันแต่ตอนนี้ครับปัญหาอย่างหนึ่งคือเราปัดขวามาลงชื่อเท่าใช้ปุ่ม1นิ้วปัดขวามาเจอปุ่มเนี่ยมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวแล้วลองปัดขวาต่อลงชื่อเท่าใช้ก็มีหน้านี้มีแค่คำว่า Meet กับลงชื่อเข้าใช้ปุ่มเท่ากับกดได้อยู่ปุ่มเดียวเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องขออนุญาตทำหน้าจอให้มืดนะครับเพราะตรงนี้เป็นความเป็นส่วนตัวของตัวผมเองอ่ะ
ผมใช้ความสามารถของ voice over ครับ3นิ้วแตะ3ครั้งตึกตึกตึกมาหน้าจอเปิดใช้อยู่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมที่เป็นคนมองเห็นก็จะไม่รู้แล้วว่าผมทำอะไรก็จะเป็นเหมือนพวกเรานะครับที่จะใช้งานแบบที่ไม่ต้องมองหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเช็คอีกทีมาหน้าจอปิดใช้อยู่ตอนนี้หน้าจอสว่างแล้วนะครับกลับมาคุณเห็นปุ่มแล้วลงที่เขาใช้เดี๋ยวผมจะเสกให้มันมืดตึกตึกตึกมาหน้าจอเปิดใช้อยู่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราอยู่ที่ปุ่มลงชื่อเขาใช้ปุ่มลงชื่อเขาใช้นะครับเรา1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปมีเมนูบัญชีเสร็จปุ่มจะมีเมนูบัญชีนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะหลายๆคนใช้ iPhone อยู่ก็จะโหลดแอป Google Google Map Google แปลภาษาดังนั้นหรือไม่ก็แม้กระทั่งแอป Gmail หรือแอป Mail คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail อยู่แล้วบางคนนะครับก็ใช้ Gmail มาเป็น Apple ID กันเลยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นเนาะผมเอาเป็นเช่นนั้นไปก่อนเขาก็จะมีลิสต์ว่าคุณเคยลงชื่อเข้าใช้ Googleไม่ว่าจะเป็น Google YouTube Google Map Google อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ดึงเอามาบอกว่าเนี่ยคุณมีบัญชีอยู่แล้วนะซึ่งน้องที่โทรมาก็บอกว่าเนี่ยมีชื่อผมอยู่แล้วขออนุญาตเอ่ยชื่อนะชื่อน้องเสน่ห์เป็นเสน่ห์ตึ๊ด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  @gmail.com อย่างเงี้ยครับผมอย่างผมอาจจะเป็นหมอคอมของผมเพื่อนๆรู้แล้วหมอคอม1414@gmail.com อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมปัดขวามาจัดการบัญชีหัวข้อจัดการบัญชีหัวข้อปัดขวามานายหมอคอมสิทธิ์จัดการบัญชีหัวข้อเสร็จปุ่มมันจะมีปุ่มเสร็จนะครับปัดขวามาจัดการบัญชีหัวข้อหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อจัดการบัญชีหัวข้อนายหมอคอมสิทธิโชคมูลค่า1,000นี่ครับชื่อของผมตามด้วย gmail.com ตัวนี้ผมปัดขวาอีก1414 plus ทาบ1400ก็มีบัญชีของ1414ที่ผมดูแลอยู่ด้วยของคุณอาจจะมี1บัญชีหรือ2บัญชีแล้วแต่ว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของ YouTube Google Google Map Google Translate หรือ Google แปลภาษาอะไรไว้มั่งบางคนก็มี Google Docs Google Sheet Google Slide Google คนข้างเยอะมากเลยเนาะเพื่อนๆเนาะปัดขวาต่อเพิ่มบัญชีอื่นปุ่มหมดแล้วอันนี้เมนูสุดท้ายก็คือเพิ่มบัญชีอื่นกรณีที่2อันไม่ใช่ของเราแล้วก็เพิ่มบัญชีอื่นได้แต่น้องเสน่ห์เดี๋ยวลืมขออนุญาตชื่อเดี๋ยวต้องโทรไปขออนุญาตก่อนคลิปขึ้นไม่เป็นไรนะครับกฎหมาย PDPA มีเดี๋ยวเราต้องโทรไปขออ่ะผมก็จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยนายหมอคอมสิทธิโชคผมปัดซ้าย1,400นายหมอคอมสิทธิโชคนายหมอคอมสิทธิโชคตัวเนี้ยซึ่งจะมีชื่อบัญชีตึ๊ดตึ๊ด @gmail.com นะครับผม1นิ้วเดี๋ยวตึ๊ดตึ๊ดเพิ่มบัญชีอื่น1,000นายหมอคอมเจอแล้วนายหมอคอมสิทธิโชคผม1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนายหมอคอมสิทธิโชคเลือกแล้ว1,414@gmail ผมก็บอกแบบนี้เห็นรู้เลยว่าเป็นหมอคอม1,414@gmail หลายคนก็รู้เมลผมอยู่แล้วก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มเสร็จจัดการบัญชีเสร็จปุ่มแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งคิดว่าเป็นแบบนี้ปึ๊บมีดมีดเสร็จแล้วเหรอปัดขวามาลงชื่อเขาใช้ปุ่มน้องเขาบอกว่ามันก็วนตรงเนี้ยครับพี่ก็ก็กลับมาที่ลงชื่อเขาใช้มีเทคนิคครับผมก็ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเอาตกลงลองผิดหรือลองถูกแต่ลองให้รู้ลองไม่รู้ลองไม่รู้ลองไม่เสียตังค์นี่สมัยไหนเนี่ยไม่ใช่ละอ่ะ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้ใหม่มันกลับมาหน้าแรกทำไม1นิ้วแต่2ครั้งมีเมนูบัญชีเสร็จปุ่มกลับมาที่ปุ่มเดิมเสร็จเราต้องทำอย่างไรครับถึงจะลงชื่อเข้าใช้ได้ผมก็น้องเสน่ห์เนี่ยวนเวียนไปวนเวียนมาเหมือนวงเวียนใหญ่วงเวียนเล็กวงเวียน22วงเวียนวงเวียนปลาพายูนวงเวียนหมูดุดมีหลายวงเวียนเหลือเกินที่ชลบุรีก็ฟงพัทยาก็มีวงเวียนทุกที่มีวงเวียนแต่เราจะวนเวียนไปไม่ต้องแล้วพอดีกว่าเข้าเรื่องครับเสียเวลาละปัดขวามาที่ปุ่มชื่อบัญชีของเราครับจัดการบัญชีหัวข้อปัดขวามาที่ชื่อบัญชีของเรานายหมอคอมสิทธิโชคมูลค่า1,410นี่ครับนายหมอคอมสิทธิโชคหมอคอม1414เนี่ยนะครับเราต้องการเข้าใช้งานบัญชีนี้ให้1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงใช้แอคชั่นนะครับเมนูการดำเนินการแทนไม่ต้องไป1นิ้วแต่2ครั้งนะครับเราต้อง1นิ้วผม1นิ้วปัดลงใช้ในแอป Meet เขาจะบอกว่าใช้ในแอป Meet แต่ถ้าคุณเผลอไป1นิ้วปัดขึ้นนำออกจากอุปกรณ์นี้นำออกจากอุปกรณ์นี้ปัดขึ้นอีกใช้ในแอป Meet คุณให้ปัดให้คุณให้เพื่อนๆให้ท่านๆปัดขึ้นหรือปัดลงจนเจอคำว่าใช้ในแอป Meet ใช้ในแอป Meet ที่ชื่อบัญชีของเรานะครับปัดขึ้นหรือปัดลงให้เจอคำว่าใช้ในแอป Meet แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเปิดเขาจะบอกว่าเปิดเสร็จแล้วให้ปัดซ้ายย้อนกลับไปที่คำว่าเสร็จสิ้นจัดการบัญชีเสร็จปุ่มเสร็จเฉยๆเสร็จหรือดัน1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บลง
เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับสู่มีทหัวขน้ี่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มีทระบบจะขอให้คุณให้สิทธิ์มีทส่งการแจ้งเตือนและใช้กล้องกับไมโครโฟนของอุปกรณ์เขาจะต้องให้เราเดี๋ยวผมเปิดให้ดูละมาหน้าจอปิดใช้อยู่ตอนนี้เปิดดูได้แล้วนะระบบจะขอเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ระบบจะขอให้คุณให้สิทธิ์มีทส่งการแจ้งเตือนและใช้กล้องกับไมโครโฟนของอุปกรณ์มีการแจ้งเตือนมีกล้องมีไมโครโฟนถ้าเราปิดกล้องก็ไม่ดูกล้องไม่ได้ก็อนุญาตทั้งกล้องและไมโครโฟนแล้วกันเพราะเวลาประชุมแต่การแจ้งเตือนเนี่ยบางทีมันมีเตือนมาก็ต้องอนุญาตหมดสิอย่างเงี้ยเราก็ปัดขวาไปที่ข้อกำหนดในการให้บริการลิงก์อ๋อมีข้อกำหนดข้อกำหนดต่อไปปุ่มถ้าอยากจะอ่านข้อกำหนดอย่าลืมกดที่ข้อกำหนดลิงก์เมื่อกี้เข้าไปแต่ว่าเราก็ปัดขวามาที่คำว่าต่อไป1นิ้วปัดขวาเจอต่อไปแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บต่อปัดเตือนมีต้องการที่จะเข้าถึงไมโครโฟนเขาต้องการที่เข้าถึงไมโครโฟนโอ้โหเป็นแอปประชุมไม่ให้ไมค์ก็ไม่ได้นะเราก็ต้องปัดขวาไปที่อนุญาตเพื่อให้คุณพูดขณะโทรอัดเสียงพร้อมกับวิดีโอและค้นหาด้วยการพูดได้เนี่ยคือถ้าเราไม่ให้ไมค์เนี่ยเขาอัดเสียงพูดเราก็ไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะสนทนาได้ในการประชุมเราก็ต้องปัดขวาไปที่ตกลงไม่อนุญาตปุ่มไม่นะปัดขวาไปตกลงครับอนุญาตครับไมโครโฟนต้องให้1นิ้วแต่2ครั้งเตือนมีต้องการที่จะเข้าถึงกล้องมีต้องการที่จะเข้าถึงกล้องเพราะอะไรปัดขวาเพื่อให้คุณแชร์รูปภาพและวิดีโอได้รวมทั้งให้ผู้อื่นเห็นคุณขณะวิดีโอคอลด้วยต้องให้เขาเห็นเราเวลาวิดีโอคอลเวลาประชุมเดี๋ยวไม่ใช่นี่อัดเสียงไว้หรือเปล่านี่ตัวปลอมต้องเห็นตัวจริงด้วยเราก็ปัดขวาไปที่อนุญาตไม่อนุญาตปุ่มปัดขวาอีกตกลงครับเจอตกลงแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งอนุญาตเข้าถึงกล้องไปเลยปึ๊บเตือนมีต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณเขาต้องการส่งการแจ้งเตือนหรือบางทีมีอัปเดตใหม่ๆมีเขานัดประชุมมาอาจจะมีการเตือนมีอะไรมาหรือเปล่าลองอ่านรายละเอียดดูปัดขวาครับการแจ้งเตือนอาจรวมถึงการเตือนเสียงและป้ายกำกับไอคอนคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าเท่ากับอันนี้จะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยครับอย่างผมปัดขวาไปที่ไม่อนุญาตผมไม่อนุญาตมั่งเดี๋ยวเพื่อนๆบอกอนุญาตไปหมดเลยมันเป็นยังไงเนี่ยการแจ้งเตือนแล้วแต่เราครับอนุญาตก็ได้ไม่อนุญาตก็ได้ครับผมไม่อนุญาตหรือถ้าคุณจะอนุญาตคุณก็ปัดขวามาอนุญาตปุ่มมีปุ่มอนุญาตเคาะเลยครับตรงนี้แต่ผมไม่อนุญาตไม่อนุญาตผมปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ไม่อนุญาตแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บมีการประชุมใหม่ปุ่มนี่ครับนี่คือหน้าของมีทที่เข้าใช้งานได้แล้วครับไปที่เริ่มตั้งแต่บนสุดเราไปสำรวจด้วยกันเมนูการนำทางปุ่มเมนูการนำทางคือเข้าไปเปิดเมนูพวกการตั้งค่าเกี่ยวกับรายละเอียดของแอปมีทกันได้ตรงนี้นะครับปัดขวามาประชุมหัวข้อประชุมหัวข้อครับปัดขวาต่อบัญชีและการตั้งค่าลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคมูลค่า1414@gmail.com ใครถ้าใครจะส่งมาที่บัญชีอีเมลผมนะครับขอเป็นเรื่องว่าเชิญไปเป็นวิทยากรเชิญไปให้ความรู้เชิญร่วมทำบุญเดี๋ยวนี้มีนะผมเองผมชอบร่วมทำบุญเหมือนกันก็เชิญได้แต่เอาทำบุญที่ทำบุญจริงๆนะหรืออยากที่จะสร้างอะไรพระประธานหรือผมนับถือพุทธนะครับแต่ว่าจริงๆศาสนาอื่นๆถ้าอยากให้ร่วมผมก็ยินดีนะครับก็เราก็ร่วมกันแบ่งปันนะครับใครมีน้อยกว่าเราก็ร่วมแบ่งปันให้เขาหรือบางทีสร้างอะไรที่เป็นสิ่งที่ให้คนไปเขาเรียกว่าเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจผมก็ยินดีคืออะไรก็ตามนะครับที่ทำแล้วเรามีความสุขเราก็ร่วมแบ่งปันกันได้เนาะปัดขวาครับการประชุมใหม่ปุ่มการประชุมใหม่ตรงนี้เราเป็นจะเป็นคนสร้างการประชุมใหม่เลยปัดขวาครับเข้าร่วมด้วยรหัสปุ่มหรือจะเข้าร่วมด้วยรหัสก็ได้มีคนส่งลิงก์การประชุมมามีรหัสมาเลข XY7546KE อย่างเงี้ยก็กดเข้าด้วยรหัสได้เลยก๊อปรหัสมาวางได้ตรงนี้เลยปัดขวามารับลิงก์ที่แชร์กับผู้อื่นได้รับลิงก์ที่แชร์กับผู้อื่นได้ปัดขวาครับแต่การประชุมใหม่เพื่อรับลิงก์ที่คุณจะส่งให้ผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยถ้ามีโอกาสว่างๆมาเรียนรู้นะครับเพราะวันนี้โจทย์ของเราคือลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้สำหรับน้องๆ นะครับหน้าที่1จาก2สามารถปรับได้โอเคจบแล้วใช้1นิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าก็สรุปลงชื่อเข้าใช้ Google Meet แบบนี้นะครับก็นำความรู้มาแบ่งปันกับผมสีโชคนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414พลัสนะครับเรายังเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเพียงแค่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าแอปโทรศัพท์แล้วก็กดหมายเลขนะครับ1414กดโทรออก For English Please Face 1ขอต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวไปเอาจิงเกิลเข้ามา8ไปฟังจิงเกิลเขานิดมาจำผมทำเองถ้าคุณเข้าสู่เมนูหลักแล้วคุณกด9นะครับติดต่อมาคอมก็กด1ได้เลยหรือฟังสาระความรู้ต่างๆก็กด2หรือจะดูสื่อแบบนี้ในรูปแบบของวิดีโอแบบนี้นะครับก็ในส่วนของ Facebook Fanpage นะครับ1414 Plus นะครับ www.facebook.com/
TAB 1414รวมถึงช่อง YouTube Channel นะครับ1414 Plus นะครับ1414 PLUS นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel ส่วนตัวของผมนะครับ Morcom 1414 MORCOM 1414นะครับ TikTok Channel ส่วนตัวด้วย Morcom 1414เหมือนกันนะครับ MORCOM 1414แล้วอย่าลืมมีให้ได้ติดตามรูปแบบของสื่อเสียง Daisy นะครับบนแอปพลิเคชันทับ2 read นะครับแท็บ to read แท็บ to read อยู่ไหนเนี่ยดอกหน้าที่2 readทับ2รีดนี่แอปแท็บทูรีดนะครับก็โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานให้เต็มรูปแบบสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดก็สมัครเป็นสมาชิกของ1414นะครับโดยโทรศัพท์มาที่022463835ต่อ310ในวันและเวลาทำการ 8:30 ถึง 17:00 นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่มีบัตรสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและบัตรประจำตัวคนพิการก็สามารถที่จะมาร่วมกันเป็นสมาชิกของ1414พลัสกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปผมต้องขออภัยด้วยตอนนี้เริ่มเป็นหุ่นยนต์กันแล้วนะครับวันนี้ผมสีโจกบริการหมอคม1414พลัสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม